ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอัปเดตสุขภาพกับโรงพยาบาลจุฬาลักษณ์3อินเตอร์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงอันตรายของโรคหัวใจขาดเลือดนะคะซึ่งเป็นโรคที่ไม่ไกลตัวจากคุณผู้ชมเลยและสามารถเกิดได้กับทุกเพศแล้วก็ทุกวัยค่ะกับนายแพทย์สันติชัยการนวกูลแพทย์ศัลยกรรมทรวงอกศูนย์หัวใจโรงพยาบาลจุฬาลักษณ์3อินเตอร์ค่ะสาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือดเกิดได้จากอะไรบ้างคะคุณหมอโรคหัวใจขาดเลือดเกิดได้จากการที่ร่างกายมีเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลงนะครับโดยมากก็จะเป็นจากการที่เส้นเลือดหัวใจมีภาวะตีบตันขึ้นหรือว่ามีลิ่มเลือดหรือว่าก้อนไขมันนะครับไปอุดภายในเส้นเลือดทำให้กล้ามเนื้อหัวใจบริเวณส่วนปลายต่อหลอดเลือดเหล่านั้นเนี่ยครับมีเลือดน้อยลงเกิดอาการต่างๆขึ้นมาอย่างเช่นอาจจะมีการเจ็บจุกแน่นบริเวณหน้าอกนะครับร้าวไปตามหัวไหล่หรือว่าปลายแขนได้บางรายก็อาจจะมีอาการเหนื่อยทำงานได้ลดลงนะครับในรายที่เป็นรุนแรงหัวใจก็อาจจะหยุดเต้นผิดจังหวะถึงท่านเสียชีวิตกระทันหันได้ครับค่ะโรคหัวใจขาดเลือดเรามีวิธีรักษาอย่างไรบ้างคะวิธีการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดการรักษาหลักๆเนี่ยครับมีอยู่3วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือในรายที่เป็นไม่มากนะครับความรุนแรงน้อยๆก็แนะนำว่ารักษาด้วยการทานยารับประทานยาและก็ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเบาหวานการควบคุมไขมันในเลือดนะครับร่วมกับการควบคุมความดันแล้วก็มีการทานยาต้านเกล็ดเลือดนะครับในรายที่เป็นมากขึ้นนะครับการทานยาไม่ได้ผลก็จะต้องพิจารณาถึงการฉีดสีสวนหัวใจทำบอลลูนใส่กดลวดหรือที่เราเรียกว่าใส่สเตนต์นะครับวิธีที่3ก็คือการผ่าตัดทำบายพาสเส้นเลือดของหัวใจครับค่ะการผ่าตัดทำบายพาสหัวใจคืออะไรคะคุณหมอการทำบายพาสหัวใจคือการทำเส้นเลือดให้ใหม่นะครับเพื่อให้มีเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้นะครับหลักๆ ก็คือเป็นการนำเส้นเลือดตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดดำบริเวณขาทั้งสองข้างนะครับอาจจะเป็นเส้นเลือดแดงของแขนหรือเส้นเลือดแดงใต้กระดูกหน้าอกของคนไข้เองนะครับไปต่อให้ใหม่เพื่อจะได้มีเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้เพียงพอครับคุณหมอคะเรามีวิธีการตรวจวินิจฉัยอย่างไรบ้างคะว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดการตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะครับวิธีหลักๆที่ใช้กันอยู่ณปัจจุบันก็จะมีตั้งแต่การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือที่เราเรียกว่า EKG นะครับอันที่2ก็จะมีการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเพื่อดูการทำงานของหัวใจนะครับที่เราเรียกว่าการทำ Echo นะครับในรายที่มีอาการหรือว่าเป็นโรคที่รุนแรงในระดับหนึ่งแล้วการตรวจเบื้องต้นทั้ง2 อย่างเนี่ยมักจะบอกได้แต่ก็มีอีกจำนวนหนึ่งครับที่เริ่มเป็นน้อยๆและไม่สามารถยืนยันผลตรวจได้ด้วยวิธีการทั้งสองแพทย์ก็อาจจะส่งทำการตรวจที่มากขึ้นอย่างเช่นการเดินหรือการวิ่งสายพานนะครับบางรายอาจจะมีการส่งตรวจทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนเพื่อดูเส้นเลือดหัวใจนะครับในรายที่เรามีความสงสัยมากๆก็อาจจะต้องฉีดสีสวนหัวใจเพื่อดูสภาพของเส้นเลือดโดยตรงครับในกรณีที่เราต้องมีการผ่าตัดทำใบพาสหัวใจนะคะสามารถเข้ารับบริการได้ที่ไหนและมีวิธีการเลือกอย่างไรบ้างคะปัจจุบันนะครับก็มีศูนย์โรคหัวใจกระจายอยู่เรียกว่าแทบจะทุกพื้นที่ของประเทศนะครับคำแนะนำง่ายๆในการเลือกสถานที่เข้ารับบริการเพื่อรักษาโรคหัวใจโดยเฉพาะการผ่าตัดทำใบพาสเนี่ยผมก็ขอแนะนำว่าให้เลือกศูนย์โรคหัวใจที่มีความพร้อมของทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจแพทย์มัณฑนากรโรคหัวใจหรือแพทย์ที่ทำการฉีดสีนะครับสวนหัวใจใส่สเตนต์นะครับทีมแพทย์ผ่าตัดหัวใจแล้วก็ทีมวิสัญญีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจนะครับศูนย์ที่มีความพร้อมเนี่ยก็จะสามารถให้บริการดูแลท่านได้อย่างปลอดภัยนะครับสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้คุณหมอค่ะแนะนำสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดค่ะข้อแนะนำประการแรกนะครับก็คือการหมั่นตรวจร่างกายเป็นประจำทุกๆปีนะครับ
สำหรับในรายที่มีประวัติครอบครัวนะครับมีความที่มีความเสี่ยงมีประวัติโรคเบาหวานไขมันโลหิตสูงความดันหรือผู้ที่สูบบุหรี่ก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นนะครับเริ่มจากการควบคุมการรับประทานอาหารนะครับคุมระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมระดับไขมันในเลือดนะครับและที่สำคัญก็คงจะต้องเลิกสูบบุหรี่นะครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะนายแพทย์สันติชัยกานวกูลแพทย์ศัลยกรรมทรงอกศูนย์หัวใจโรงพยาบาลจุฬาลักษณ์3อินเตอร์ค่ะครับและสำหรับท่านใดค่ะที่มีคำถามอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับโรคหัวใจขัดเลือดสามารถปรึกษาได้ที่ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลจุฬาลักษณ์3อินเตอร์หรือ Call Center 1609ตลอด24ชั่วโมงค่ะ